Continue down this path, and you will suffer like me.หากจะมองว่าเกมคือศิลปะอีกหนึ่งแขนงก็คงไม่ผิดอะไรและถ้าจะบอกว่าเกมล่าสุดจากทีมงาน Heart Machine จะให้ประสบการณ์ดังนั่งเสพงานศิลป์ชิ้นหนึ่งก็อาจจะไม่เกินไปนักทั้งงานภาพซาวด์และโฟลว์ของเกมเพลย์รวมไปถึงยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวดราม่าและสุดแสนเจ็บปวดก็มาดูกันว่าเกมที่2จากทีมพัฒนานี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งเกมอินดี้ที่เข้าไปนั่งอยู่ในใจแฟนๆได้หรือเปล่าใน You can't save anyoneEven yourself. Solar Edge Review. Your every move intensifies my pain. Your blind ambition. ตลอดเรื่องราวผู้เล่นจะได้รับบทเป็นเรย์ Void Runner ที่มีเป้าหมายในการช่วยเหลือโลกของเธอจากหายนะที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของดวงดาวโดยเรา Void Runner ต้องหาและเปิดใช้งาน Star Seed ที่คาดว่าน่าจะเป็นการป้องกันหายนะครั้งนี้ได้เรื่องราวหลักของเกมและลอเสริมใน Solar Edge นั้นจะถูกกระจัดกระจายอยู่ภายในเกมที่ช่วยขยายโลกและช่วยเล่าเรื่องราวจากหลากหลายมุมมองได้อย่างดีแม้ว่าเนื้อเรื่องในเกมจะออกแนวไซไฟแต่การนำเสนอก็ไม่ได้มีแต่ด้านเทคนิคมากนักเพราะตัวเกมยังมีมุมมองเรื่องราวส่วนตัวของตัวละครที่ถือว่าถ่ายทอดออกมาได้อย่างดีผ่าน Voice Acting ที่ยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์แม้ว่าจะมีบางเหตุการณ์ที่เหมือนพยายามยัดเนื้อหาเข้ามาเยอะจนเกินไปหน่อยแต่โดยรวมแล้วตลอดเนื้อเรื่องหลักประมาณ 5-7 ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่าเรื่องได้น่าสนใจเกมหนึ่งเลย Solar Edge คือเกมแอดเวนเจอร์แพลตฟอร์มิ่งที่มีกลิ่นอายของ Exploration หรือการสำรวจอยู่ด้วยการมี Collectibles อย่างพวก Audio Log ให้ตามเก็บที่ช่วยให้การสำรวจโลกในเกมมีความหมายมากขึ้นนอกจากนั้นยังมี Rate Off ที่เปรียบเสมือนค่าเงินในเกมโดยเราสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเรย์ได้ด้วยการใช้ชิลเซลและการเลือกชุดก็จะให้ประโยชน์ต่างๆที่แตกต่างกันอีกด้วยเกมเพลย์ใน Solar Edge นั้นถูกสร้างขึ้นมาดังมีชีวิตของมันเองทั้งการเคลื่อนไหวด้วยการถลายไปบนพื้นผิวที่แตกต่างกันของดวงดาวบวกกับแอคชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นการถลาหรือปีนป่ายที่โฟลว์ทุกๆอย่างในเกมนั้นดูลื่นไหลสุดๆทำให้การเดินทางในเกมเต็มไปด้วยความต่อเนื่องที่บางครั้งเพียงแค่สไลด์ไปเรื่อยๆในฉากก็อาจจะมีเพลิดเพลินจนลืมภารกิจที่ต้องทำไปเลยก็ได้การต่อสู้ใน Solar Edge นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนและอาจจะค่อนข้างน่าเบื่อไปสักหน่อยโดยเรย์จะสามารถฟันสิ่งต่างๆในระยะที่กำหนดพร้อมๆกับคอยหลบหลีกการโจมตีของศัตรูและสิ่งที่น่าหงุดหงิดที่สุดของการต่อสู้คือมุมกล้องในเกมที่บางครั้งก็มักจะทำให้เราโดนโจมตีโดยไม่จำเป็นอีกสิ่งที่ถือว่าทำออกมาได้ดีคือการต่อสู้กับบรรดาบอสที่ทั้งอลังการและน่าจดจำแม้ว่าจะไม่ได้ท้าทายมากนักแต่ก็จะต้องมีการเรียนรู้จากความผิดพลาดอยู่บ้างและต้องใช้ทักษะในการเล่นระดับหนึ่งโลกของ Solar Edge นั้นโดดเด่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เห็นทั้งอาร์ตสไตล์ที่แปลกตาลายเส้นที่โฉบเฉี่ยวและสีสันฉูดฉาดให้ความรู้สึกถึงการได้ไปเยือนดวงดาวที่ถูกทิ้งร้างอันไกลโพ้นและก็ปฏิเสธไม่ได้ว่างานภาพคือส่วนสำคัญที่ทำให้ Solar Edge เป็นที่จดจำงานด้านเสียงก็ถือว่าให้ประสบการณ์ที่กลมกล่อมเข้ากับงานภาพอย่างลงตัวเสียงแอมเบียนซ์และซาวด์แทร็กที่ชวนให้สงสัยในบรรยากาศที่น่าอึดอัดข้อสังเกตหลักของ Solar Edge นั้นคือ performance ของเกมที่มักจะได้เจอปัญหา frame rate drop ได้บ่อยและยิ่งเป็นเกมที่เน้นความลื่นไหล flow ของการเคลื่อนที่ก็ทำให้ความต่อเนื่องที่เกมต้องการจะสื่อนั้นมีสะดุดอยู่บ้างSolar Edge ถือเป็นอีกหนึ่งเกมที่ให้ประสบการณ์ที่น่ารื่นรมแม้ว่าจะยังไม่ได้ถึงกับยอดเยี่ยมด้วยการต่อสู้ที่ธรรมดาไปหน่อยปัญหามุมกล้องและปัญหาด้านเทคนิคที่ทำให้เกมเพลย์ขาดความต่อเนื่องไปอยู่บ้างแต่ด้วยเซตติ้งที่น่าสนใจการเล่าเรื่องที่น่าติดตามการต่อสู้กับบอสที่น่าจดจำและที่สำคัญที่สุดคืองานด้านภาพและเสียงที่โดดเด่นมากๆก็เพียงพอที่จะทำให้ Solar Edge คืออีกหนึ่งงานศิลป์ที่แตกต่างและถ้าคุณมีโอกาสก็น่าจะหามาลองดูสักครั้งและนี่ก็คือคะแนนรีวิวจากหลายสำนักสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะเล่นหรือไม่เล่นคิดเห็นอย่างไรกับ Solar Edge พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมหรือกดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายได้ที่นี่ Console Gamer Station ขอบคุณครับ